สวัสดีครับพบกับช่างลงกึ่ง .com ได้ไปเห็นการจับยึดชิ้นงานยาวๆนะครับเพื่อที่จะขึ้นทำงานบนเครื่องกัด CNC ของโรงงานแห่งหนึ่งก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูกันเพื่อเป็นไอเดียสำหรับช่างมือใหม่หรือน้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในรูปมีชิ้นงานที่ยาวมากนะครับยาวมากก็เลยช่างก็เลยต้องเปิดด้านข้างนะครับของเครื่องเพื่อที่จะสอดชิ้นงานเข้ามาในเครื่องนะครับแล้วก็ใช้อีกอันหนึ่งก็คือใช้ปากกา2 ตัวจับยึดชิ้นงานเพื่อความมั่นคงอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูกันแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ